น่าจะแบเบอร์แบบไร้คู่แข่งไหมสำหรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นะครับตอนนี้แบเบอร์น่าจะแบเบอร์แล้วแทนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลที่เกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับไปแล้วย้ำว่าไปแล้วนะครับอำลากันไปแล้วครับอำลากันไปแล้วนะครับและผบ.ตร.คนใหม่เนี่ยที่บอกว่าไร้คู่แข่งนะครับก็น่าจะเป็นคนในรูปนี้นะครับบิ๊กต่ายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะครับเพราะว่าจะมีการตั้งนะครับขึ้นมาเนี่ยบิ๊กต่ายเนี่ยนะครับรักษาการผบ.ตร.ตั้งสองครั้งแล้วใช่ครับตอนไหนบ้างครับพี่ต้อครั้งแรกก็คือตอนที่มีวิกฤตบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อนั่นแหละครับที่ถูกย้ายไปอยู่ตำเนียบครับก็ตอนนั้นก็เป็นรักษาราชการแทนผบ.ตร.นะครับครับตอนนั้นเป็นคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเป็นนายกนะครับมอบหมายให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์หรือบิ๊กต่ายเนี่ยรักษาการผบ.ตร.แทนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ครับตอนนั้นย้ายไปช่วยราชการสำนักนายกครับและเมื่อตอนวันที่1ตุลานะก็ตั้งพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะรโดยนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรลงนามเป็นคำสั่งตั้งครับรักษาการครับนะครับอันนี้ก็คือตั้งเพื่อไม่ให้มีรอยต่อคือไม่ให้มีสุญญากาศไม่มีสุญญากาศเพราะว่าที่เดิมเนี่ยปกติโดยวิธีปฏิบัติเขาจะเลือกผบ.ตร.คนใหม่เนี่ยประมาณปลายเดือนสิงหาคมครับนะแต่ว่ามันเกิดเหตุตรงที่ว่ามันมีการแก้กฎกตร.ใหม่ใช่ไหมใช่ครับแก้เมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับไปยกร่างมาใหม่ครับตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่ที่แก้ไขนะครับแล้วก็ไปประกาศเมื่อวันที่5เมษายนปี67แล้วก็ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยมีเขียนไว้ว่าจะต้องบังคับใช้หลังจากพ้น180วันก็แปลว่าหลังวันที่5ตุลาคมใช่ครับคือวันนี้มีผลแล้วครับมามีผลแล้วก็เลยมีการเรียกประชุมครับกตร.ทันทีในวันพรุ่งนี้ที่เป็นวันทำการวันทำการวันที่7นะครับจริงๆเรียกวันนี้ก็ได้แต่ว่าเขาก็แหมไม่น่าเกลียดหน้าเอาวันทำการวันที่7ตุลาคมคือวันพรุ่งนี้จะมีการเรียกประชุมกตร.นะครับโดยที่คุณแพทองธารชินวัตรนะครับนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนะครับก็จะเรียกประชุมและแบเบอร์แล้วว่าจะเสนอคนเดียวนะบิ๊กต่ายรองผบ.ตร. อันดับหนึ่งอาวุโสอันดับหนึ่งนะได้จะเข้าไปเป็นผู้บัญชาการตำรวจคนที่15ใช่ไหมครับทีนี้ก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวลือว่าอาจจะมีการพลิกแพลงอะไรกันหรือไม่เพราะว่าท่านนายกเนี่ยอาจจะไม่อยู่เมืองไทยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาคือช่วงนี้นะครับไปประชุม ACD นะครับความร่วมมือเอเชียนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยพอวันที่8เนี่ยจะไปประชุมอาเซียนอีกมีสุดยอดผู้นำอาเซียนก็ต้องไปก็เลยคิดว่าจะเลื่อนคือไม่เลื่อนแล้วครับเพราะว่าตอนเช้าพรุ่งนี้ครับท่านนายกไปเปิดงานสัมมนาของกรุงเทพธุรกิจใช่ครับไม่เลื่อนแล้วใกล้ใกล้ใกล้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะที่โรงแรมเคมเบรสกี้อยู่ตรงข้ามเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเปิดเสร็จก็ไปประชุมกตร.ทันทีเราก็เลยไปเช็คนะครับที่เขาออกหนังสือเวียนครับครับนะฮะหนังสือเวียนเนี่ยออกตั้งแต่ต้นตุลาครับกตร.ส่งหนังสือเวียนเชิญประชุมแล้วก็กำหนดเวลาประชุมเนี่ยออกเมื่อวันศุกร์นะครับแล้วก็เผยแพร่เมื่อวันเสาร์นะครับว่าวันที่7ก็คือพรุ่งนี้ตอนบ่ายครับจะประชุมกตร.และท่านนายกจะมาบ่าย2โมงครับบ่าย2นะตอนเช้าเนี่ยไปงานกรุงเทพธุรกิจครับ Economic Outlook นะพรุ่งนี้ใช่ครับนะไป 9:00 นกว่าๆนะฮะแล้วก็ไปอยู่งานแล้วตอนบ่ายก็ไปที่นั่นครับนะครับจริงๆมีหลายวาระครับแต่ว่าวาระที่ไฮไลท์ที่สุดก็คือแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่มีแน่นอนครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าไงครับบอกว่ายังไงนายกก็ต้องไปครับเพราะว่ากตร.ประธานกตร.เนี่ยต้องเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะตามกฎหมายใหม่เป็นตำแหน่งเฉพาะตัวมอบหมายไม่ได้ครับคือทีแรกมีข่าวว่าจะมอบหมายให้คุณภูมิธรรมหรือเปล่าบอกไม่ได้กฎหมายใหม่ไม่ได้ต้องเป็นเองต้องไปเองยกเว้นว่าลาประชุมก็จะประชุมยังเดินต่อไปได้ให้รองผบ.ตร.นั่งแทนเอาจริงๆนะแคนดิเดตเนี่ยมี3คนนะใช่ครับมี3คนนะก็คือพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรใช่ไหมครับรองอาวุโสอันดับหนึ่งคุณไกบุญพลตำรวจเอกไกบุญส่วนทรงครับเจรตำรวจรองอาวุโสอันดับสองเหรอครับใช่ครับแล้วพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์ครับอันดับสามมีสามคนนี้มีสามคนนี้คนที่ไปบอกว่าพลตำรวจโทประจวบวงศุขหรือพลตำรวจโทนิรันดรเหลื่อมศรีเหลื่อมศรีเนี่ยจะมีโอกาสเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะยังไม่เป็นพลตำรวจเอกใช่ครับยังเป็นผู้ช่วยอยู่ตอนนี้ซึ่งพรุ่งนี้อาจจะได้รับการอนุมัติจากกตร.เป็นพลตำรวจเอกแต่ยังเป็นผบ.ตร.ไม่ได้ใช่ครับนะไม่งั้นต้องประชุมอีกวันนึงครับใช่ครับคือ2คนนี้เขาขึ้นตามคิวเพราะว่ารองขึ้นไปเป็นผู้ช่วยขึ้นรองเนี่ยเป็นอาวุโส 100% ครับก็เขาบอกว่าบิ๊กต่ายก็ไม่น่าพลาดแล้วใช่ไหมใช่ครับเป็นผบ.ตร.ครับแล้วก็อาจจะเอา
อะไรรองผบตรคนใหม่ใช่ครับนะมาคุมงานปราบปรามท่านประจวบเนี่ยที่อาจจะทีแรกมีข่าวว่าอาจจะพลิกโผหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ก็มีการยืนยันใครๆแบ่งงานกันแล้วไปคุมงานปราบปรามแล้วก็ผู้มีอำนาจตัวจริงในเพื่อไทยตอนนี้เจอบิ๊กต่ายเรียกท่านผบแล้วครับนะรู้สึกเรียกผมก็ได้ยินแล้วนะครับนะครับเหตุผลที่ต้องเป็นบิ๊กต่ายมีเหตุโอเหตุผลเลยเหรอใช่ครับก็คือว่าได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการก็ยืนยันชัดเจนนะครับแล้วก็ตำรวจระนาบพลตำรวจเอกเนี่ยที่บอกเนี่ยมี3ท่านอีก2ท่านเนี่ยเป็นสายบ้านป่าแล้วก็เคยทำคดีเกี่ยวกับจำนำข้าวก็เลยลำบากในรัฐบาลยุคนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่านะ6เหตุผลเนี่ยที่บอกเนี่ยเอาละกี่เหตุผลก็คือความชอบธรรมที่จะเป็นนะครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรเป็นใครครับครับเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น41ครับเกษียณปี69ถ้าขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้เป็น2ปีนะครับคือจริงๆเนี่ยอายุครบ60เนี่ยปีหน้าใช่ครับนะแต่ว่าหลังวันที่1ตุลาไงเลยได้แถมได้ต่ออีกปีปีนึงเป็นระเบียบราชการนะครับที่เป็นอย่างนั้นเป็นผู้บัญชาการเนี่ยนะประจำสำนักงานผบตรครั้งแรกนะและเป็นผู้บัญชาการตำรวจภาค8แล้วก็เป็นผู้ช่วยแล้วก็เป็นรองนะครับเหลือราชการ2ปีแล้วบิ๊กโจ๊กผมล่ะนี่ฮะบิ๊กโจ๊กไปโดนคดีไปโดนให้ออกจากราชการไม่มีสิทธิ์เลยเหรอเลยไม่มีสิทธิ์ครับไม่มีสิทธิ์นะพยายามไปฟ้องศาลปกครองแต่ก็ไม่ทันนะไม่ได้มีการคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวมาแต่ว่าก็เห็นบอกว่ายังอารมณ์ดีอยู่ตอนนี้อารมณ์ดีครับยังยิ้มได้ยังมั่นใจคือเลือดเป็นครับคือเลือดเป็นใครจะยิ้มไม่มีหรอกแต่คือเลือดเป็นนะแล้วก็ยังคิดกับใจตัวเองว่าจะเป็นแมวก้าวชีวิตเพราะฉะนั้นกลับมาได้ยังกลับมาได้วันนี้ปีนี้ไม่ทันปีนี้ไม่ทันเป็นผบ.ตร.แน่ครับถ้ากลับได้ภายใน2ปีมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์มีสิทธิ์นะครับแต่ว่าก็ยังไม่จบใช่ไหมเพราะว่าบิ๊กโจ๊กไปฟ้องศาลปกครองสูงสุดเหรอใช่ครับไปฟ้องใครบ้างครับไปฟ้องบิ๊กต่อพลตรเอกต่อศักดิ์สุวิมลซึ่งตอนนี้เกษียณไปแล้วนะครับฟ้องกพค.ตร.คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจยกคณะแล้วก็ฟ้องอดีตนายกเศรษฐาทวีสินด้วยครับแล้วก็เหตุผลที่บิ๊กโจ๊กไปฟ้องล่ะครับก็เรื่องคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเรื่องการไปตั้งกรรมการสอบสวนครับแล้วก็เหมือนกับว่าไปตั้งกรรมการสอบสวนยังไม่มีผลสอบเลยไปให้ออกจากราชการอันนี้เป็นการข้ามขั้นตอนในหมู่บิ๊กโจ๊กครับนี่ก็บิ๊กโจ๊กก็สู้นะครับสู้ต้องสู้ฮะชีวิตราชการเหลืออีก7ปีถ้าไม่สู้ก็โอ้โหไม่รู้ทำไงคือจริงๆแล้วบิ๊กต่ายเป็น2ปียังเหลืออีก5นะครับบิ๊กโจ๊กยังเหลืออีก5ครับให้ได้กลับมาไงคืนพอคืนตำแหน่งอาวุโสอันดับ1กลับมาเหมือนเดิมใช่ครับนะครับก็ต้องบอกงั้นนะแล้วก็ถึงแม้ว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกเนี่ยครับก็เรียกว่าอายุราชการก็หมดปีคือเกษียณไปก่อนทั้งนั้นทั้งนั้นเลยนะครับก่อนบิ๊กโจ๊กทั้งนั้นครับนอกจากตำแหน่งผบ.ตร.แล้วเนี่ยนะครับต้องจับตาพรุ่งนี้ว่ามีการตั้งตำแหน่งผู้บัญชาการที่ว่างอยู่ด้วยหรือเปล่าจะตั้งล็อตใหญ่เลยไหมล็อตใหญ่เลยไหมนะครับหรือจะตั้งผบ.ก่อนแล้วค่อยไปนัดอีกครั้งนึงไปดูผู้บัญชาการที่แบบว่าทดแทนคนเกษียณอันนี้กลุ่มเกษียณนะครับที่จะว่างนะครับก็คือผู้บัญชาการตำรวจภาค1ภาค3ปศคือปราบปรามยาเสพติดนะครับตชดตำรวจตระเวนชายแดนนะครับเจรตำรวจนะครับแล้วก็แพทย์ใหญ่นี่ที่จะเกษียณนะที่จะเกษียณครับแล้วก็ตำแหน่งที่ว่างฮะที่ว่างอันนี้ขยับขึ้นก็คือเป็นผู้บัญชาการอยู่ต้องขึ้นผู้ช่วยตามครบตามผู้โสครบแล้วครบเทอมตำแหน่งใหญ่ที่สุดก็คือผบ.ชน.ครับแล้วก็แม่ทัพนครบาลนะครับแล้วก็สตม.สตม.คนเข้ามาอยากเป็นใครก็อยากเป็นใครๆก็อยากเป็นแล้วผู้จัดการส่วนกลางไม่ขึ้นเลยเหรอไม่ขยับครับเห็นว่าคิวเป็นปีหน้าครับอ๋อต้องคิวปีหน้านะครับนี่คือเรื่องตำรวจนะครับถามว่าทำไมเราต้องพูดเรื่องตำรวจมันเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนใช่ครับเกี่ยวไหมเกี่ยวครับโรงพักอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนี่ไม่ต้องดูอะไรครับคดีรถบัสนักเรียนเนี่ยนะตำรวจก็มีบทบาทมีหมายแสดงบทบาททันทีเลยนะครับตำรวจเนี่ยคือผู้ใช้กฎหมายครับแล้วก็ตำรวจเนี่ยจะดลบันดาลนะว่าผลการสอบสวนเป็นยังไงความเป็นธรรมศาลหรืออัยการเนี่ยต้องฟังตำรวจใช่ครับนะเป็นระบบกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นถ้าเราได้ผู้นำตำรวจที่ไม่ดีกระบวนระบบกระบวนการยุติธรรมตำรวจเบื้องไอ้ที่เบื้องต้นเนี่ยเราก็ไม่ดีไม่อำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนเป็นความเป็นธรรมต้นน้ำเขาเรียกต้นน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงให้ความสนใจและพูดเรื่องตำรวจมากๆนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับผู้บัญชาการตำรวจคนที่15เนี่ยไม่น่าจะพลิกโผแล้วไม่น่าพลิกแล้วครับก็ไม่น่าพลิกเราพูดกันมาบ่อยแล้วนะว่าชื่อของบิ๊กต่ายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรมาแน่ครับนี่คือทั้งหมดของเนชั่นสุดสัปดาห์พี่กอล์ฟกับผมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ